วดเข่าปวดเข่าเข่าเสื่อมดีขึ้นได้คุณท่านมายืนยันครับจากนครศรีธรรมราชนะครับเป็นไงวันนี้จากการฟังเข็มไปรู้สึกดีขึ้นค่ะจากที่มานี่คือเจ็บจากเข่าร้าวลงส้นเท้าเลยเป็นทั้งเข่าทั้งส้นเท้าเลยเป็นไงบ้างครับคือหนูดีขึ้นอ่ะตรงเนี้ยรู้สึก 90% เกือบ 90% ใช่เบาเลยใช่ไหมเบาเลยผมก็เคยฟังเข็มมาแล้วด้วยแล้วที่นครศรีธรรมราชดีขึ้นไหมครับคือมันดีขึ้นแค่เหมือนวันที่ฝังกลับบ้านไปก็ปวดเหมือนเดิมอันนี้มันต่างกันยังไงมันต่างกันอันนี้คือฝังแล้วรู้สึกเบาตอนนี้เลยกลับไปคืนนึงก็ยังอยู่ได้ก็ยังอยู่ได้เห็นว่าตอนแรกปวดจนนอนไม่หลับเลยใช่มันขึ้นนอนหลับดีไหมครับหลับดีค่ะนี่คิดยังไงเดินทางจากนครศรีธรรมราชบินมาแล้วมานอนในคืนนึงคือดูคลิปหมอครับติดตามมานานแล้วแต่ว่าแบบขอบคุณที่ครบใช่คือแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจดูว่าคุณหมอน่าจะรักษาหายแล้วเราปวดมากแต่เราก็ต้องแบบหาวิธีเพื่อจะให้หายค่ะนี่คือฟังจากมาด้วยแล้วก็ยังมาฟังจากผมใช่ค่ะแล้วยืนยันไหมว่าหายหายค่ะคือเบาเข่านี่คือเบาขึ้นมากนอกนี้คือประมาณ 90% ค่ะส้นเท้านี่ 90% โอ้โหประมาณ 80-90% เลยทั้ง3อย่างเลยคือหนูคิดว่าถ้าเพิ่งเป็นนะเหมือนน่องกับส้นเท้าหนูเพิ่งเป็นถึงมาฝังเนี่ยมันน่าจะหมดเลยใช่หมดเลยแต่เข่านี่คือมันนานกว่ามันอาจจะช้าหน่อยโอเคแต่รู้สึกแบบเบาขึ้นมากคุ้มค่าไหมกับการที่จะบินจากนครศรีธรรมราชมาคุ้มค่ะคุ้มค่ามากโอเคเมื่อเทียบกับราคาถือว่าไงครับไม่ผิดหวังอ่ะไม่ผิดหวังจริงๆครับเพราะว่านอนไม่หลับคุณหมอนอนไม่หลับกลับไปก็เบานอนหลับดีดีขึ้นคือพอตื่นเช้ามาเนี่ยเหยียบส้นเท้ามันจะรู้สึกเจ็บเจ็บตรงนี้ค่ะแต่อันนี้มันไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วงั้นยืนยันว่ามันเกี่ยวกับมาซันช่วยจริงใช่ได้ค่ะไปแค่ไหนก็มามาค่ะต้องหายค่ะโอเคครับไม่ขอบคุณครับขอให้หายแล้วก็กลับเดินทางด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ